ธีราธรตอบกับจักกีถึงประเด็นเรื่องการพูดไม่ให้เกียรติธีราธรบุญมาทันโพสต์อธิบายตอบโต้จักกีภารพลหลังโดนกล่าวหาเรื่องการไม่ให้เกียรติพร้อมถามกับอย่าถามถึงเกียรติถ้าตัวเองไม่คิดจะให้เกียรติคนอื่นหลังจากที่ก่อนหน้านี้ได้มีประเด็นเรื่องการยื้อแย่งลูกฟุตบอลจากกรณีที่ทั้งธีราธรบุญมาทันได้โพสต์อธิบายถึงเรื่องดังกล่าวและทั้งคู่กรณีอย่างจักรกิจภารพลได้ออกมาโพสต์ชี้แจงบางโดยล่าสุดธีราธรบุญมาทันก็ได้ออกมาโพสต์ตอบโต้พร้อมตอบกับเรื่องที่โดนกล่าวหาว่าใช้คำพูดไม่ให้เกียรติก่อนจะทิ้งท้ายด้วยการเผยว่าหลังจากนี้ก็ต่างคนต่างทำหน้าที่ซึ่งโกอุ้มได้โพสต์ตอบกลับว่าโพสต์บอกว่าจะไม่ใส่ใจแล้วแต่สื่อออกมาพูดเหมือนแฮชแท็กคุณน่ะผมก็เลยอยากชี้แจงบางและใช่ครับคนเราทำอะไรต้องรู้อยู่แก่ใจเหตุการณ์ก่อนที่ผมจะพูดไม่ดีใส่คุณคือตอนก่อนที่จะยื้อแย่งบอลกันคุณขอบอลผมจริงแล้วผมตอบกับคุณไหมว่าเดี๋ยวพี่เอาไปตั้งให้ไม่ได้จะถ่วงเวลาแล้วก็เป็นการยื้อแย่งจนคุณนั่นแหละปัดบอลจากมือของผมจากนั้นคนอื่นก็เข้ามาตามภาพพอคนเข้ามาเยอะแล้วคุณก็วางบอลเสร็จคุณพูดว่าอะไรพูดว่าคิดว่าเป็นทีมชาติแล้วเก่าหรอผมงงมากว่าเก่ายังไงแค่จะเอาบอลไปตั้งให้สิ่งที่คุณพูดออกมานี่คือการให้เกียรติกันแล้วหรอคำพูดไม่ดีที่ออกจากปากมันก็พูดไม่ดีใส่กันทั้งคู่แหละแต่ทำไมถึงพูดยกประเด็นเรื่องผมไม่ให้เกียรติมาพูดในเมื่อตัวคุณเองก็ยังไม่ให้เกียรติผมเลยถ้าคนจะเอาบอลมาเล่นตั้งแต่แรกทำไมไม่ขอบอลจากผู้รักษาประตูตั้งแต่แรกบุรีรัมย์ได้ลูกที่3คุณยังยืนเซ็งอยู่เลยพอผมหยิบบอลมาจะวิ่งตั้งให้แต่กลับรีบอยากได้บอลซะงั้นแหละแล้วตอนจังหวะที่บุรีรัมย์ได้ประตูที่4ผมเลือกที่จะไม่ไปเอาบอลแล้วผมก็ถามคุณทำไมไม่ไปเอาบอลมารีบเล่นสุดท้ายก็คือผมที่วิ่งรับบอลจากน้องผู้รักษาประตูมาตั้งให้อยู่ดีเหตุการณ์มันต่างกันตรงไหนกับลูกที่3และ4ที่ผมแค่ต้องการจะเอาบอลมาวางให้เล่นต่ออย่าทำถึงเกียรติถ้าตัวเองไม่คิดจะให้เกียรติคนอื่นแล้วเรื่องทัวร์ลงไม่ลงผมไม่รู้ครับเพราะผมไม่เคยสั่งให้แฟนคลับไปทัวร์ลงใครสักครั้งเลยหลังจากนี้ก็ต่างคนต่างทำหน้าที่ขอบคุณครับ